ชื่อเด็กหญิงพิชานันท์นามสกุลชนไทยพิมลชื่อเล่นชื่อเพียงชั้นป.2 ทับ 3 เลขที่ 9 ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอโครงงานของหนูค่ะอย่างแรกนะคะหนูตั้งคำถามว่าหนูสามารถนำดอกเบญจมาศมาทำเป็นสบู่ได้หรือไม่และมีวิธีการทำอย่างไรค่ะหนูคาดเดาว่าสามารถทำได้เพราะดอกเบญจมาศมีกลิ่นหอมและนำมาสกัดใส่สบู่ของหนูได้ค่ะและทำไม่ได้เพราะสารเคมีบางอย่างอันตรายกับเด็กเกินไปค่ะชิ้นงานที่หนูได้คือสบู่จากดอกเบญจมาศค่ะทดลองได้หนูมีวิธีการค้นหาคำตอบคือค้นหาจากอินเทอร์เน็ตและทดลองทำดูค่ะโดยมีอุปกรณ์ดังนี้น้ำมันปลาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาดิบสีผสมอาหารโซดาไฟชามสแตนเลสแก้วทนความร้อนค่ะไม้พายเทอร์โบมิเตอร์ถ้วยตวงช้อนตวงถุงมือยางแม่พิมพ์และน้ำเปล่าค่ะโดยมีวิธีทำดังนี้อย่างแรกนะคะเด็กกรีบดอกเบญจมาศลงในหม้อต้มค่ะไฟนะคะและต้มรอสักประมาณรอจนดอกเบญจมาศออกกลิ่นและสีนะคะจึงยกลงจากเตาไฟค่ะชั่งโซดาไฟให้ได้55กรัมนะคะนำโซดาไฟมาผสมกับน้ำค่ะแล้วคนไปเรื่อยๆให้เป็นของเหลวใส่ในแก้วค่ะใช้เทอร์โบมิเตอร์วัดดูนะคะความร้อนจะประมาณ90องศาค่ะตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงเหลือ40องศาค่ะใส่น้ำมันปลาล์มน้ำมันมะพร้าวนะคะลงในอ่างสแตนเลสค่ะตั้งไฟอุ่นๆสักประมาณ40องศานะคะเมื่อถึง40องศาแล้วนะคะให้ยกลงจากเตาไฟค่ะคนไปก่อนเรื่อยๆนะคะให้อุณหภูมิเย็นลงค่ะใส่น้ำโซดาไฟที่ทำเอาไว้นะคะลงในอ่างสแตนเลสกับน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปลาล์มนะคะคนไปเรื่อยๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้สบู่เป็นให้สบู่เหนียวข้นนะคะแล้วจึงใส่น้ำดอกเบญจมาศและใส่สีผสมอาหารตามใจชอบค่ะเทลงแบบแม่พิมพ์นะคะและรอสักประมาณ1อาทิตย์นะคะให้สบู่แข็งตัวค่ะแล้วก็ต้องรอสักประมาณ1เดือนนะคะให้โซดาไฟหมดฤทธิ์ก่อนจึงจะนำไปใช้ได้ค่ะสรุปผลการทดลองนะคะหนูสามารถนำดอกเบญจมาศมาทำเป็นสบู่ได้นะคะแต่ต้องรอให้สารเคมีคือโซดาไฟหมดฤทธิ์ก่อนนะคะรอสักประมาณ1เดือนนะคะก็จะได้สบู่จากดอกเบญจมาศแล้วค่ะเขาจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกเป็นเรื่องอะไร